กับผมอีกครั้งนะครับกับการทดสอบรถแบบง่ายๆนะครับในรายการ Motor Channel ช่วง Easy Test Ride แล้ววันนี้ครับเรามาทดสอบกับมินิไบค์ตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย Benelli นั่นก็คือ Benelli TNT 135คันนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ TNT 135เนี่ยถือว่าเป็นมินิไบค์ที่มีเครื่องแรงที่สุดในตลาดบ้านเรานะครับก็คือ135 cc แถมม้ามาให้ประมาณ12ตัวกว่าๆสิ่งแรกเลยนะครับที่สะดุดตาผมนะครับก็คือไฟหน้านะครับแบบโปรเจคเตอร์4ดวงรวมถึงไฟเลี้ยวไฟท้ายเป็น LED หมดทั้งเซตนะครับโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวน์นะครับดิสเบรกหน้าจานขนาด220มิลลิเมตรเลนไมค์นะครับแบบดิจิตอลนะครับคราวนี้เรามาดูโครงสร้างด้านข้างนะครับโครงสร้างด้านข้างเนี่ยเปลือยแบบสไตล์นักเก็ตนะครับท่อโอ้โหต้องดูท่อครับท่อนี่แบบออกแนวสไตล์สปอร์ตนะครับมาแบบท่อคู่แล้วก็ติดแผ่นกันร้อนตรงนี้ไว้มาดูตรงนี้ครับตรงนี้เลยที่ผมคิดว่ามินิไบค์ในบ้านเราเนี่ยค่ายไหนไม่มีแบบนี้แน่นอนนั่นก็คือกันดีดด้านหลังครับเราสามารถติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วกันดีดเนี่ยตรงด้านหลังได้เลยอันนี้แถมจากศูนย์เลยนะไฟด้านหลังนะครับที่ผมคิดว่าออกแบบลงตัวที่สุดแล้วตอนนี้โดยส่วนตัวแล้วโดยรวมนะครับของเจ้า Benelli TNT 135เนี่ยผมว่าออกแบบมาได้อย่างดีนะครับเพราะว่าแตกต่างจากค่ายอื่นอย่างพอสมควรแต่สิ่งอื่นใดนะครับที่รายการเราเนี่ยจะต้องนำมาใช้ก็คือการทดสอบครับท็อปสปีดที่ลองเอามาได้เนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมชอบเลยกับ Benelli TNT 135นะครับก็คือด้วยน้ำหนักที่เบานะครับขนาดที่เล็กและด้วยรูปลักษณ์นะครับและรูปทรงของ Benelli 135เนี่ยถือว่าดูดีเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมพูดทุกครั้งนะครับก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทดลองก่อนอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับลองจับลองขับขี่ลองทดสอบนะครับโดยที่ท่านผู้ชมสามารถทดสอบขับขี่ TNT 135เนี่ยได้ที่ศูนย์ Benelli ทั่วประเทศและขอขอบคุณ Benelli นะครับที่มอบ Benelli TNT 135มาให้ทางรายการได้ทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับท่านผู้ชมครับสามารถติดตามนะครับรายการ Motor Channel นะครับได้ทาง Facebook Motor Channel และวันนี้ครับเวลาของรายการได้หมดลงแล้วอาทิตย์หน้าเราจะนำรถอะไรมาทดสอบให้ท่านผู้ชมดูกันนั้นอย่าลืมติดตามครับรับรองเจ๋งแน่ๆวันนี้ผมกับ Benelli TNT 135ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ